เดินเดินครั้งหนึ่งแต่พอเดินมากๆก็เหนื่อยจะเอาเก้าอี้ตัวนี้ไปค่ะเอาไปพอเขาเหนื่อยแล้วให้เขานั่งพักสักพักนึงก็ให้เขาเดินอีกค่ะคืออาทิตย์นึงคือเดินได้ประมาณอยู่ได้ข้างนอกประมาณ2หรือ3ชั่วโมงประมาณนี้แต่นี่เขาดูแข็งแรงขึ้นมากเลยเนาะดูดีกว่าครั้งที่แล้วไงที่มาแล้วแบบว่าอ่อนแรงนั่งนอนติดเตียงเลยนะแต่ว่าเวลาเขานี่บางครั้งเขาก็ลุกได้ลุกนั่งเองได้ค่ะลูกนั่งเองได้ทีนี้เดินพันบางทีป้าก็ไม่ได้จับนะป้าจะเอามือจับแค่ไว้เผื่อเขาจะอันนี้ว่าทันแสดงว่าเตียงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นใช่ไหมพอได้มาแล้วก็ทำให้การดูแลมันก็ง่ายขึ้นค่ะแล้วบางครั้งป้าก็เอาขอบเตียงขึ้นแล้วก็ให้เขาเดินตรงนี้เหยียบตรงที่นอนนะคะให้เขาจับดีมากเลยค่ะสุดยอดเลยบางครั้งเขาก็ล้มแต่ดีมากไม่เจ็บมันเป็นที่นอนเป็นที่นอนใช่ค่ะคือที่นอนจะปูไว้อย่างนี้ถ้าเขาล้มมาก็ไม่เจ็บมาก